ต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะของครูแพนอีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนวิชาศิลปะกันในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นี้ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูแพนก็จะมาอธิบายวิธีการทำโปรเจกต์ปลายภาคซึ่งโปรเจกต์ปลายภาคนี้นะคะเราจะถือว่าเป็นการสอบในส่วนของวิชาศิลปะทั้ง3สาระเลยไม่ว่าจะเป็นสาระทัศนศิลป์สาระดนตรีและสาระนาฏศิลป์ดังนั้นขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำให้สุดฝีมือเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเราแล้วในภาคเรียนนี้วิธีการทำโปรเจกต์จะมีขั้นตอนและวิธีการในการทำงานอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะให้นักเรียนทุกคนเลือกศึกษาบทเพลงกล่อมเด็กที่คุณครูกำหนดให้คนละ1บทเพลงตามที่ตนเองสนใจนะคะโดยเพลงกล่อมเด็กที่คุณครูกำหนดมาให้นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด9บทเพลงด้วยกันให้นักเรียนศึกษาว่าบทเพลงที่หนูชื่นชอบนั้นมีวิธีการร้องทำนองแบบไหนเนื้อร้องเป็นแบบไหนร้องอย่างไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะไปศึกษาให้ละเอียดซึ่งบทเพลงที่คุณครูกำหนดให้ทั้ง9บทเพลงนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการศึกษาบทเพลงกล่อมเด็กที่คุณครูกำหนดให้นะคะนักเรียนจะสแกน QR code ที่คุณครูได้แนบมาให้ในแต่ละบทเพลงหรือจะกดเข้าไปในลิงก์ที่คุณครูได้แนบมาให้พร้อมกับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพลงที่1เพลงเดือนหงายเพลงที่2เพลงจันทร์เจ้าเพลงที่3เพลงนกขมิ้นเพลงที่4เพลงกาละเกดเพลงที่5เพลงลมพัดชายเขาเพลงที่6เพลงนกเขาขันเพลงที่7เพลงลูกชาวเหนือเพลงที่8เพลงนกกาเหว่าและเพลงที่9เพลงวัดโบสถ์ในขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่นักเรียนทุกคนศึกษาเรื่องราวบทเพลงกล่อมเด็กที่ตนเองสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทีนี้ในขั้นตอนที่2นี้ค่ะให้เด็กๆทุกคนวาดภาพถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะโดยใช้เทคนิคการระบายสีไม้ที่พวกเราได้เรียนผ่านกันมานะคะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้โดยผลงานชิ้นนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนทำใส่ในกระดาษ A4 หรือใส่ในสมุดวาดเขียนก็ได้เช่นกันค่ะและในขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือขั้นตอนการส่งงานนั่นเองค่ะโดยโปรเจกต์ชิ้นนี้หรือผลงานชิ้นนี้นะคะเราจะส่งงานกันทั้งหมดคนละ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนะคะให้นักเรียนทุกคนถ่ายภาพผลงานส่งในไลน์กลุ่มส่งงานวิชาศิลปะก็คือไลน์กลุ่มที่เราเคยส่งผลงานกันในภาคเรียนที่1นะคะคุณครูแพนจะไปตั้งอัลบั้มส่งโปรเจกต์สอบไว้ให้การถ่ายภาพนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนถ่ายคนละ2ภาพด้วยกันส่งลงไปในอัลบั้มภาพแรกนะคะเป็นภาพที่ถ่ายเฉพาะผลงานศิลปะของนักเรียนและภาพที่2นะคะให้นักเรียนถ่ายภาพตัวเองยืนถือผลงานศิลปะอยู่นะคะถ่ายคนละ2ภาพ1เฉพาะผลงาน2ตนเองคู่กับผลงานนะคะอันนี้คือครั้งที่1ส่งลงในไลน์กลุ่มส่งงานวิชาศิลปะนะและการส่งงานครั้งที่2ค่ะให้นักเรียนทุกคนนำผลงานจริงชิ้นผลงานจริงนะคะนำมาส่งที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนั้นนะคะจะเป็นวันที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นำงานนำการบ้านนะคะมาทุกวิชาเลยมาส่งในวันนั้นก็ให้นักเรียนนำโปรเจกต์สอบวิชาศิลปะมาส่งในวันนั้นด้วยเช่นกันนะคะ
สำหรับเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลนะคะคุณครูแพนจะดูทั้งหมด5ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ1คุณครูแพนจะดูว่าผลงานที่เด็กๆทุกคนส่งมาตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดหรือไม่2ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ไหม3ผลงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์หรือไม่4ผลงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมและ5เด็กๆทุกคนมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่โดยโปรเจกต์ชิ้นนี้นะคะจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด10คะแนนค่ะแล้วเราก็จะเอา10คะแนนนี้นะคะไปรวมกับคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนที่เราทยอยทำงานส่งมาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์อีก40คะแนนรวมกันแล้วในภาคเรียนนี้นะคะเราจะเก็บคะแนนทั้งหมด50คะแนนค่ะขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของครูแพนทุกๆคนนะคะมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานทำงานที่ได้รับมอบหมายให้มันเสร็จเรียบร้อยและที่สำคัญเลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ปีการศึกษาหน้าสำหรับปีการศึกษานี้สวัสดีค่ะ